มะม่วงอกร่องทองช่วงนี้วัยรุ่นอาจจะได้ยินชื่อของมะม่วงอกร่องทองในร้านไอติมสเวนเซ่นที่เขาเอามาทำโปรโมชั่นกันวันนี้เราลองมาฟังประวัติของมะม่วงอกร่องทองกันดีกว่านะครับมะม่วงอกร่องทองก็คือมะม่วงอกร่องโบราณที่ได้กลายพันธุ์มาจากมะม่วงอกร่องเขียวโบราณเมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองทองจึงเรียกว่าอกร่องทองรสชาติกลิ่นและขนาดของลูกไม่ต่างกันจะแตกต่างกันเฉพาะตรงสีผิวเปลือกมะม่วงเท่านั้นปัจจุบันเรียกกันหลายชื่อจริงๆแล้วเป็นมะม่วงโบราณที่มีอายุนับร้อยปีสืบทอดสายพันธุ์มาจนทุกวันนี้มะม่วงอกร่องนั้นมีหลายสายพันธุ์เช่นมะม่วงอกร่องโบราณหรืออกร่องใหญ่มะม่วงอกร่องทองมะม่วงอกร่องพิกุลทองมะม่วงอกร่องกะทิอกร่องเขียวอกร่องมันและมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณทำไมถึงเรียกอกร่องฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับทำไมถึงเรียกมะม่วงอกร่องเพราะว่ามะม่วงตอนดิบๆก่อนจะสุกเนี่ยตรงอกของมะม่วงจะมีร่องแต่พอผลแก่จัดอกก็จะเต็มร่องก็จะหายไปสำหรับรสชาติและเอกลักษณ์ของมะม่วงอกร่องทองก็คือเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับคือมีกลิ่นที่หอมมากรับประทานกับข้าวเหนียวมูนนี่อร่อยและเข้ากันได้เป็นอย่างดีคราวนี้ก็จะมีเรื่องของการเข้าใจผิดระหว่างมะม่วงอกร่องทองและมะม่วงอกร่องพิกุลทองด้วยตรงที่มันลงท้ายว่าทองเหมือนกันก็เลยทำให้คนสับสนได้โดยที่ทั้งคู่ก็เหมาะสำหรับการกินกับข้าวเหนียวมูนแต่ว่ามะม่วงอกร่องทองเนี่ยมันมีความหอมมากกว่าถึงแม้ว่ามะม่วงอกร่องพิกุลทองจะลูกใหญ่กว่าก็ตามสำหรับการขยายพันธุ์ทำได้โดยการทาบกิ่งเสียบยอดเพาะเมล็ดมะม่วงเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดชอบแล้งจึงควรปลูกขวางตะวันสำหรับปีแรกของการปลูกให้รดน้ำทุกวันเมื่อต้นแข็งแรงดีแล้วก็1อาทิตย์ 3-4 ครั้งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ